ต้องพุ่มเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารของเราในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของรสชาติอาหารที่มีรสชาติดีนะครับเรื่องของความสะดวกของอาหารนะครับเรื่องของปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมนะเราเชื่อมโยงเรื่องอาหารเข้าหาเทศกาลต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นเทศกาลเรื่องของสงกรานต์ก็ดีลอยกระทงก็ดีแม้แต่เทศกาลกินเจนะเดี๋ยวพวกนี้เป็นเรื่องอาหารทั้งสิ้นเลยนะครับเราสามารถเชื่อมโยงหาอาหารหาเรื่องการท่องเที่ยวนะแล้วก็เชื่อมโยงอาหารไปสู่เรื่องเฮลท์แคร์นะโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยต้องการอาหารที่สนองตอบกับคนไข้นะฮะหรือแม้แต่คนดีๆนะก่อนที่จะไปกลายเป็นคนไข้แต่เราได้ทานอาหารที่ดีเนี่ยนะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยก็ทำให้การเจ็บป่วยก็คงจะลดน้อยลงร่างกายคงแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนี่คือนัยยะของอาหารทำยังไงถึงจะบริหารมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมอาหารให้ได้มากยิ่งขึ้นนะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและกระโดดลงถึงปลายน้ำนะฮะนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับต้องเทรนนี้แน่นอนเพราะว่าอาหารเป็นผมเรียกว่าอาหารเป็นเสาเอกของเศรษฐกิจไทยนะครับไม่แค่เสาหลักนะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นของเราจริงๆเป็นอุตสาหกรรมที่เรามีส่วนเป็นเจ้าของมีส่วนบริหารจัดการเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำเลยถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นเราก็เห็นแล้วว่าต่างชาติก็จะมีเวลาเยอะแต่อาหารนี่เป็นของเราจริงๆนะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นประโยชน์ต่อชาวประมงที่เป็นคนตุนใหญ่ของประเทศด้วยนะครับฉะนั้นมันจะทำหน้าที่ทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งทำหน้าที่ทั้งเรื่องสังคมด้วยนะครับในขณะเดียวกันครับ